สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขุสุขคนจ้ากลับมาพบพ่อกับเอ็มมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เห็นนี่ยังมาจ้าหุ่นราคาเคี้ยวเคี้ยวอยู่ข้างหน้าเป็นกลุ่มข้าเต่าสีแข่งจักรยานเนาะค่ะน้องวันนี้แต่ว่าจุดมุ่งหมายของเอ็มมี่บ่แม่นมาเบิ่งจักรยานเด้อค่ะเด้อวันนี้สิไปหาเลาะป่าจ้าพี่น้องว่าสิมีเฮ็ดบ่ค่ะครั้งแรกของปีเนาะจ้าน้องเบิ่งใบวงใหม่ๆทักเปลี่ยนสีค่ะกำลังออกสีสันงามๆกับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผ่านมาไอ้ข้าเจ้าจัดงานใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้แวะเนาะค่ะน้องเพราะว่าวันนี้ก็บ่ได้เฮ็ดงานก็เลยอยากหาเลาะค่ะพี่น้องจ้ะจังได๋ก็จังไปเบิ่งน้องกันเนาะว่าสิมีหรือบ่มีเนาะค่ะน้องจ้าพี่น้องก็มาฮอดป้าเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะเบิ่งค่ะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้ะบ่รู้ว่าฝนสิตกห้ำหัวบ่บ่นี่เฮ็ดบ่ทันมีจ้ะพี่น้องแต่ว่ามาเห็นเฮ็ด2ดอกนี่ค่ะมาเบิ่งนํากันเอ็มมี่รถเบิ่งบ่ออกมันยังอ่อนอยู่แม่จ้ะว่าเฮ็ดอันประเภทนี้มันแม่นเฮ็ดล่มบ่นี่ค่ะลักษณะขาของเขานี่บ่ทันได้แตกหลายหลายจ้ะพี่น้องเพราะมันตุ่มอยู่อีนี่เลยบ่รู้ครั้งแรกของปีเนาะจ้ะเนาะก็เลยว่าสิถ่ายเป็นวิดีโอไว้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ปล่อยไว้คันเห็นดอกใหญ่ก็สิฮู้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ดอกน้อยอยู่ค่ะบ่มั่นใจค่ะเดี๋ยวรอให้มันเจอดอกใหญ่ๆจังมาเบิ่งคู่กันเนาะค่ะเดี๋ยวสิเปิดหนังสือไปนําจ้ะมื้อนี้ก็เฮ็ด2ดอกแรกค่ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งค่ะผู้ใดฮู้จักก็บอกเอมมี่นี่ได้จ้ะเด้อเบิ่งค่ะลักษณะหัวเขาค่ะแตกค่ะนั่งอ้อๆอยู่เป็นตะเจ็บไล่แต่ว่าขานี่ไหมคะขามันไล่ไล่บ่ทันหลายค่ะทันแตกไล่หลายกว่านี้ก็สิเบิ่งออกอยู่เนาะจ้ะเนาะผู้ใดฮู้ก็บอกเด้อจ้ะเดี๋ยวย่างต่อจ้ะพี่น้องจ้ะมูลค่าหาเบิ่งเลาะนี่บ่ทันได้มีเฮ็ดแดงเฮ็ดอีหยังอยู่ค่ะผู้ว่าปั่นจักรยานพี่น้องกำลังมาเบิ่งค่ะจักรยานภูเขาเนาะค่ะเนาะบ่กล้าเว้าเสียงดังย่านข้าเจ้าเสียหลักค่ะพี่น้องข้าเจ้าปั่นไปในภูเขาพุ่นล่ะเอ็มมี่เคยไปเบิ่งอยู่เทื่อนึงแต่ว่าปีนี้บ่ไปเนาะค่ะเนาะมาหาเลาะเก็บเฮ็ดกับเบิ่งคือกันค่ะเป็นกีฬาอีกชนิดนึงที่ข้าเจ้านิยมกันเนาะทางนี้เนาะนะคะผู้ใดมักปั่นก็ปั่นผู้ใดมักย่างเขาผู้ใดมักหาเฮ็ดผู้ใดมักออกกําลังกายค่ะเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะมือว่างค่ะเฮ็ดแต่งานหลายมันก็เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะก็สิมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ค่ะผู้ใดแข็งแรงก็มาก่อนเนาะผู้ใดเมื่อยขับช้าก็มาทีหลังค่ะเส้นทางนี้ก็สิเป็นเส้นทางข้างล่างแล้วก็สิอ้อมขึ้นไปข้างบนอีกก็สิมีเส้นทางอีกทางนึงย่างออกไปข้างหน้าภูเขาพุ่นล่ะค่ะถนนใหญ่ก็อยู่ข้างหน้าเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็สิปั่นอ้อมไปนี่ล่ะค่ะมาอีกแล้วพี่น้องใส่หมวกกันน็อกใส่อีหยังเซฟตี้อย่างดีค่ะพี่น้องทางนี้บ่เป็นตะย่านค่ะภูเขาเอมีมาผู้เดียวตลอดค่ะเพราะว่ามันแปลนเนาะค่ะเบิ่งค่ะลักษณะป่าเฮ็ดแต่ว่าปีนี้เฮ็ดบ่หลายค่ะฝนบ่ตกเนาะค่ะเนาะคันมันหลายก็สิมีให้เก็บอยู่ดอกเดี๋ยวเอมี่ก็บ่รู้ว่าสิได้มาเก็บหลายปานใดปีนี้เพราะว่าการเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะมื้อใดว่างๆก็หาโอกาสมาแล้วก็สิถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ต้องไปหาเก็บเฮ็ดต่อก่อนจ้าผู้บ่าวผ่านไปแล้วพี่น้องกำลังมาอีกมื้อนี้ก็บ่ได้เก็บเฮ็ดดอกจ้ะการเบิ่งแต่ผู้บ่าวกำลังมาค่ะพี่น้องปั่นลูกไปปั่นลูกไปเสียงหอบหาบหาบอยู่พี่น้องคุณยังไม่เห็นเฮ็ดอีกพี่น้องเฮ็ดเบื่อดอกจ้ะเฮ็ดเบื่อมึงเลยพี่น้องนี่แล้วค่ะโดนโดนจังเลยเห็นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าพอเอาค่ะบ่ทันร้ายค่ะปีนี้คุณล่ะสิย่างโลไปนี่แล้วค่ะพี่น้องมีหมูอยู่บ่ย่าน
ดอกจ้ะไปหาต่อจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดอีกพี่น้องจักเฮ็ดอีหยังดอกแต่ว่าสิทายให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าเฮ็ดที่กินได้นั่นที่เคยเก็บนะมันหาบ่พอค่ะก็เลยมาพอเฮ็ดดอกดำๆก็อันนี้ก็สิทายให้เบิ่งจักหน่อยผู้ใดสิว่าจังได๋ก็สร้างแต่ว่าอยากถอนให้เบิ่งค่ะว่าเอมี่ก็บ่เคยเห็นคือกันบ่รู้ว่ากินได้หรือบ่ได้แต่ว่าบ่กล้ากินค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะผู้ใดฮู้จักก็บอกนี่เด้อจ้ะออกอยู่ดอกใหญ่ดอกนึงค่ะแล้วกันลูกๆเขาค่ะ 3-4 ดอกเดี๋ยวเอมี่ก็สิฮักให้เบิ่งอันนึงค่ะพี่น้องลักษณะเนื้อเขาก็สิเป็นจังซี่ค่ะกินนี่ก็หอมอยู่จ้ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเอาไว้เบิ่งซื่อๆซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวย่างต่อจ้าตอนนี้ก็แดดออกจักหน่อยค่ะพี่น้องไปกันต่อจ้าจ้ะพี่น้องย่างหาเห็ดกะฟังเสียงรถเสียงจักรยานไปนำค่ะพี่น้องอยู่ข้างล่างพุ่นบ่เหงาหรอกค่ะกะสิมาเป็นพักๆเนาะจ้ะเนาะมาอีกแล้วป่ะเอมี่ก็ย่างเลาะนี่ล่ะค่ะมอญาติลงดอกข้างบนก็มีถนนอีกเส้นนึงข้างล่างก็เส้นนึงค่ะพี่น้องบ่ย่างออกเล่นแล้วค่ะมาอีกแล้วขั้นนึงนี่ล่ะค่ะแวบๆไปต่อจ้าจ้าก็มาเห็นเฮ็ดอีกดอกนึงพี่น้องเฮ็ดตัวนี้คิดว่าสิกินบ่ได้แน่นอนเพราะว่าลักษณะเขานี่มันสีแตกแล้วก็สีบานขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะดอกเฮ็ดต้นใหญ่อยู่ค่ะดอกใหญ่อยู่เบิ่งขาเขาก็สีค่ำๆค่ะก็สีบ่คือที่เอมี่ทายให้เบิ่งก่อนหน้านี้เนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะค่ะข้างใต้วงแหวนเขาก็สีฮุบๆจังซี่ค่ะพี่น้องเนาะก็เบิ่งไปแล้วก็เป็นตะย่านค่ะก็เลยแน่ใจว่ากินบ่ได้เนาะจ้ะเนาะนี่นะคะเป็นคู่เหมือนของเห็ดล่มเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มั่นใจก็อย่าเฝ้าเก็บเด้อค่ะจังเอมี่ปีนี้ก็บ่ทันได้เก็บค่ะเดี๋ยวสิเบิ่งความแตกต่างหลายๆก่อนจ้ะให้เขาเกิดหลายๆจังสิแยกแยะออกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่มั่นใจว่ากินบ่ได้เนาะค่ะเนาะเบิ่งเอาค่ะพี่น้องแต่ว่าสวยอยู่ค่ะสวยมีพิษเนาะจ้ะเนาะไปศึกษาเพิ่มเติมเด้อจ้ะเด้อผู้ใดบ่ทันรู้ก็เปิดหนังสือเปิดเน็ตเบิ่งเอมี่ก็สิบ่เก็บคือกันจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเนาะก็คือสิบอกลาพี่น้องไปซ้ำนี้จ้าบ่ได้เฮ็ดดอกค่ะพี่น้องว่างเปล่าเลยค่ะมื้อนี้ก็มาถือโอกาสออกมาย่างออกกําลังกายเนาะค่ะอําลาไปด้วยเห็ดอสรพิษเนาะจ้ะเนาะเห็ดตัวนี้เป็นตะย่านหลายค่ะพี่น้องคู่เหมือนของเห็ดร่มเนาะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามให้กําลังใจเอมี่จ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า